ผู้รับเหมาสุดแทบเจ๊งดีใจนึกว่าสร้างบ้านให้หนุ่มกรรชัยคนงาน9ชีวิตถูกลอยแพผู้รับเหมาสุดแทบเจ๊งดีใจนึกว่าสร้างบ้านให้หนุ่มกรรชัยคนงาน9ชีวิตถูกลอยแพติดต่อรายการโหนกระแสก่อนรู้ความจริงโดนเข้าแล้วงานนี้วันที่10เมษายน2566มีผู้รับเหมารายหนึ่งออกมาร้องเรียนหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จทั้งหลังแล้วถูกผู้ว่าจ้างเทหนำซ้ำผู้ว่าจ้างยังแอบอ้างชื่อพิธีกรรายการข่าวดังโหนกระแสอย่างหนุ่มกรรชัยโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโพสต์ข้อความพร้อมภาพและคลิปเล่าเหตุการณ์ว่ามาส่งบ้านณตลาดดำเนินสะดวกที่ไม่มีคนรับมาลงบ้านชิ้นสุดท้ายจนประกอบบ้านเสร็จไม่มีใครมาดูพอส่งภาพไปตอบกลับมาให้ทำนั่นทำนี่ให้เราก็ทำตามพองานช้าหน่อยก็ทักไปหาลูกค้าท่านอื่นว่าจะโดนเราโกงสร้างความเสียหายจะทำอะไรเพิ่มก็อ้างบอกคุณหนุ่มกรรชัยได้มาซื้อที่พร้อมบ้านเพื่อจะทำออฟฟิศและคุณหนุ่มจะรับผิดชอบในงวดสุดท้ายเราเองเราก็ดีใจทำให้เพราะบ้านนี้คุณหนุ่มจะมาอยู่แต่พอขอเบิกเงินอะไรไปก็ไม่มีไม่ได้อย่างเดียวเราเลยเริ่มคิดว่ามันแปลกๆแล้วพอติดต่อไปโหนกระแสทีมงานโหนกระแสก็ติดต่อกลับมาเร็วมากและประสานคุณหนุ่มบอกไม่ได้มีการมาซื้อบ้านแถวนี้เลยผมเองคิดว่าโดนเข้าแล้วงานนี้ตอนนี้งานอื่นๆขยับไปไหนไม่ได้เสียหายหนักไม่มีแม้กระทั่งค่าน้ำมันรถกลับบ้านได้แต่รอแบบไม่มีวี่แววทีมงานอยู่กัน 8-9 คนติดแงะเลยผมคนทำบ้านร้านเล็กๆทุนเล็กๆพอได้หมุนได้ทำให้ทีมงานคุณลุงคุณน้ามีงานทำงานด้วยความจริงใจมาตลอดเร็วบ้างช้าบ้างตามธรรมดาราคาบ้านก็ไม่ได้แพงขออย่าได้เจอแบบเคสนี้อีกเลยเศร้าใจขอความเห็นใจจากทุกท่านด้วยนะครับระทึกอึ้งนัดนิสามณีวิดดับขี่ควายถ่ายแบบนางสงกรานต์เจอสะบัดร่วงควายสะบัดวิ่งร่วงนัดนิสามณีเรื่องระทึกถ่ายแบบนางสงกรานต์โพสต์อย่างดีคลิปราแฟนคลับสะดุ้งถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงยังดีไม่เป็นอะไรมากวันที่10เมษายน2566นัดนิสามณีเลิศวรพงศ์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังวิดดับหลังแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ขี่ควายที่ชื่อว่าเจ้าเพชรที่จอพระนครศรีอยุธยากลายเป็นคลิปดังแพร่หราในโลกออนไลน์โดยก่อนถ่ายภาพเจ้าของเพชรได้แนะนำว่าให้มาตอนเช้าเพราะหากอากาศร้อนช่วงสายควายอาจจะหงุดหงิดโดยระหว่างการถ่ายทำเหตุการณ์ก็ปกติดีแต่หลังจากถ่ายเสร็จนัดได้พาควายเดินปรากฏว่าเจ้าเพชรวิ่งพุ่งสะบัดทำเอานัดนิสามณีร่วงจากพื้นสร้างความตื่นตกใจให้กับทีมงานกันอย่างมากโดยเจ้าตัวยังใจสู้บอกว่าเมื่อกี้ตายได้เลยแต่ไม่มีแผลอะไรเลยโชคดีที่น้องไม่เหยียบมากสุดก็แค่ตกใจนาทีชีวิตทั้งนี้คลิปดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากทางแฟนคลับได้เข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงทางนัดยังได้ชี้แจงว่าน้องไม่ได้หงุดหงิดแต่เก้าอี้ที่ขึ้นไปอยู่ใกล้ขาทำให้น้องตกใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องเริ่มกลัวบ้างแล้วและรีบเช็คว่านางสงกรานต์จะขี่อะไรทันทีน็อตหนุนยกเลิกเกณฑ์ทหารใช้ระบบสมัครใจชูนโยบายพรรคเปลี่ยนยันทำได้จริงน็อตหนุนยกเลิกเกณฑ์ทหารเปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจปัดวิจารณ์นโยบายประชานิยมพรรคอื่นชูสารพัดนโยบายพรรคเปลี่ยนยันทำได้จริงเมื่อวันที่10เมษายน2566นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเปลี่ยนกล่าวกรณีเรียกผู้ป่วยติดเตียงเข้ารายงานตัวเกณฑ์ทหารซึ่งสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคเปลี่ยนไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหาร
และขอให้มีการยกเลิกโดยใช้การรับสมัครด้วยความสมัครใจแทนเพื่อทำให้อาชีพทหารเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจมีเงินเดือนเพียงพอสามารถเลี้ยงชีพได้จนต้องแย่งกันสอบเข้าเป็นทหารทั้งนี้การเรียกผู้ป่วยติดเตียงไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารนั้นปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีเช่นใช้วิดีโอคอลติดตามได้โดยไม่จำเป็นต้องนำผู้ป่วยไปถึงสถานที่เกณฑ์ทหารยอมรับว่าทหารมีความจำเป็นในการปกป้องชายแดนและอธิปไตยแต่ไม่เห็นความจำเป็นต้องมีทหารเกณฑ์เพราะส่วนใหญ่ก็เข้าไปรับใช้นายเมื่อฝึกจบก็ปลดประจำการนายพันธวัฒน์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามตนไม่ขอวิจารณ์นโยบายประชานิยมเช่นการแจกหรือเพิ่มเงินโครงการต่างๆของพรรคอื่นเพราะต้องศึกษาก่อนว่าหาเงินมาจากไหนและเป็นเรื่องที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจหากทำได้พรรคก็ยินดีด้วยเพราะทุกนโยบายของทุกพรรคต่างก็ร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดนายพันธวัฒน์กล่าวต่อว่าโดยเฉพาะนโยบายของพรรคเปลี่ยนที่ทำได้จริงทุกอย่างมีเหตุผลสถิติทางตรรกะทั้งหมดและคาดว่าจะหาเงินได้ 55,000 ล้านบาทสำหรับดำเนินนโยบายพรรค 6-7 นโยบายซึ่งวิธีการหาเงินทางพรรคได้บอกชัดเจนแล้วว่าจะนำเงินจากความต้องการลอตเตอรี่200ล้านใบที่ยังขาดอยู่100ล้านใบและพรรคจะทำให้ได้ภายใน1ปีโดยนำเม็ดเงินนี้มาทำนโยบายธนาคารโอกาสกองทุนโอกาสเพื่อช่วยเหลือกลุ่มหาเช้ากินค่ำที่เป็นสารตั้งต้นต่อยอดสู่นโยบายอื่นๆนายพันธวัฒน์กล่าวว่านอกจากนี้พรรคมีนโยบายจัดการศึกษาให้กับผู้พิการฟรีจนสำเร็จการศึกษาระดับปวช.โดยจะใช้งบประมาณปีละ350ล้านบาทและยังพบปัญหาบุคลากรครูอุปกรณ์การศึกษาไม่เพียงพอเงินเดือนน้อยซึ่งตนอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพครูและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินเดือนค่าตอบแทนสูงขึ้นทุกโรงเรียนต้องเท่าเทียมไม่แบ่งเกรดและจะผลักดันระบบการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหากได้เป็นผู้แทนอีกทั้งยังมีนโยบายธุรกิจคนกลางคืนพนักงานร้านนักดนตรีวินมอเตอร์ไซค์หรือรถรับจ้างต้องจัดพื้นที่หรือโซนนิ่งสำหรับสถานบันเทิงระยะเวลาการเปิดปิดบริการบทลงโทษที่ต้องมีกฎหมายบังคับลดปัญหาการเรียกเก็บส่วยปัญหาเมาแล้วขับและส่งเสริมเศรษฐกิจให้ขยายตัวไปได้นายพันธวัฒน์กล่าวเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily News โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66